ต่อมาเรามาดูการแบ่งหมวดหมู่ของสินค้าสำหรับร้านค้าออนไลน์กันค่ะแบบแรกเลยค่ะแบ่งตามอายุการใช้งานสินค้าบางประเภทจะสามารถคงทนและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มไม่คงทนค่ะสินค้าคงทนเรามองกันง่ายๆเลยค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ไอทีมีอายุการใช้งานนานผู้บริโภคจึงมักจะต้องบริการเพิ่มเติมเช่นการรับประกันสินค้าหรือการบริการหลังการขายเป็นต้นค่ะสำหรับสินค้าที่ไม่คงทนจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่อายุการใช้งานสั้นซื้อบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นดอกไม้สดอาหารบางประเภทหรือกระดาษชำระเป็นต้นค่ะต่อไปนะคะเป็นการแบ่งลักษณะสินค้าออนไลน์ตามลักษณะทางกายภาพเป็นหมวดหมู่ของสินค้าที่จับต้องได้และสินค้าที่จับต้องไม่ได้ค่ะสินค้าที่จับต้องได้ก็จะเป็นจำพวกเครื่องแต่งกายของกินของใช้ปกติทั่วไปสินค้าที่จับต้องไม่ได้ก็เป็นกลุ่มเพลงภาพออนไลน์วิดีโอต่างๆรวมถึงโปรแกรมสิทธิ์การเข้าถึงต่างๆเช่นการดูหนังออนไลน์เป็นต้นค่ะผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ต้องการการควบคุมคุณภาพเป็นพิเศษและที่สำคัญต้องสร้างความเชื่อถือต่อกันระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อค่ะ 3. การแบ่งตามวัตถุประสงค์ของผู้ซื้อค่ะได้แก่สินค้าเพื่ออุปโภคหรือบริโภคหรือการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือต่อสังคมค่ะซึ่งรวมไปถึงการรับประทานด้วยนะคะกลุ่มอาหารต่างๆนั่นเองการใช้สอยสินค้าต่างๆก็เช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ต่างๆกลุ่มต่อมาเป็นกลุ่มของวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในสินค้าอุตสาหกรรมนั่นเองนั่นหมายถึงว่าเป็นสินค้าที่ผู้ซื้อเนี่ยซื้อไปเพื่อใช้ในการผลิตประกอบหรือแปรสภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปจำหน่ายต่อเช่นวัตถุดิบอุปกรณ์การผลิตเครื่องมือจากการแบ่งสินค้าเหล่านี้นะคะก็เพื่อประโยชน์ในการเตรียมกลยุทธ์การตลาดสินค้าที่มีการบริโภคเร็วและมีอัตราซื้อบ่อยครั้งก็คือกลุ่มสินค้าที่ไม่คงทนหรือกลุ่มบริการกลุ่มเหล่านี้จำเป็นต้องทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าการหาซื้อสะดวกง่ายมีขายหลายที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นและที่สำคัญต้องทำให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีต่อตายี่ห้อของเราค่ะและทำให้ลูกค้าซื้อสินค้าของเราให้นานที่สุดค่ะส่วนกลุ่มสินค้าประเภทคงทนสินค้ากลุ่มนี้สามารถทำกำไรได้มากกว่าก็จริงแต่จำเป็นต้องมีบริการต่างๆเพิ่มเติมมีการขายแบบส่วนตัวมีพนักงานขายที่มีความเชี่ยวชาญสามารถอธิบายส่วนประกอบหรือการใช้งานได้อย่างถูกต้องและชัดเจนและต้องมีการบริการหลังการขายรวมถึงการรับประกันสินค้าด้วยค่ะแน่นอนว่าทุกคนก็คงจะมีคำถามในใจแล้วว่าแล้วเราจะขายอะไรดีล่ะบางทีเราอาจจะลองขายสินค้าที่เราชอบมีความถนัดหรือมีความรู้เกี่ยวกับสินค้านั้นเป็นอย่างดีสิ่งเหล่านี้จำเป็นมากในการแนะนำสินค้าค่ะถ้าเราเข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าเราจะสามารถอธิบายลักษณะของสินค้าให้ลูกค้าของเราได้อย่างถูกต้องและการขายก็จะง่ายขึ้นด้วยค่ะหรืออาจจะขายของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันยิ่งถ้าเป็นสินค้าที่ใช้แล้วหมดไปก็จะง่ายต่อการบริหารสินค้าค่ะอาจจะไม่จำเป็นต้องมีสต็อกสินค้าไว้ในปริมาณมากๆและหากลูกค้าประทับใจก็จะกลับมาซื้อใหม่ได้ง่ายขึ้นสินค้ากลุ่มเหล่านี้เป็นสินค้าที่มีความเปลี่ยนแปลงบ่อยมากและลูกค้าก็มักจะเลือกตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทนี้ได้ง่ายกว่าค่ะแต่ในทางกลับกันค่ะสินค้ากลุ่มเหล่านี้คู่แข่งก็จะมีจำนวนมากเช่นกันดังนั้นจำเป็นต้องมีการทำการตลาดให้หนักขึ้นแต่ถ้าหากเราขายสินค้าที่มีความแตกต่างหาได้ยากสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราเนี่ยขายได้ง่ายขึ้นเพราะถ้ามีคู่แข่งน้อยลงเราอาจจะสร้างแบรนด์ของเราเองให้มีชื่อเสียงให้ลูกค้าฟังแล้วติดหูเพื่อให้ลูกค้าจดจำได้ไม่ว่าจะเป็นการทำแพ็กเกจที่สวยงามเพื่อให้สินค้าของเราเลื่อนมาตรฐานมาเป็นสินค้าที่เจาะจงซื้อจนทำให้ลูกค้าคิดว่าถ้าไม่ใช่ยี่ห้อนี้ฉันจะไม่ซื้อเด็ดขาดค่ะ